สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้มาพบกับยิ้มหวานและรายการเลี้ยงบ้านๆ by J Asset Management ค่ะวันนี้ยิ้มจะพาคุณผู้ชมนะคะมาชมบ้านทาวน์เฮาส์ย่านนนทบุรีกันค่ะกับโครงการที่มีชื่อว่าบ้านพฤกษาค่ะโครงการนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลบางคูรัตอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีค่ะเป็นอีกหนึ่งโครงการทำเลดีนะคะเพราะอยู่ในแหล่งชุมชนเลยล่ะค่ะไล่ล้อมไปด้วยร้านค้าร้านอาหารและร้านสะดวกซื้อครบครันค่ะมีวินรถตู้นะคะไว้คอยบริการค่ะในเรื่องของการเดินทางสะดวกสบายมากๆและยังอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลบางบัวทอง2ค่ะแล้วสำหรับเนี่ยค่ะภายในบริเวณบ้านจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามยิ้มไปชมกันเลยตามมาเลยค่ะคุณผู้ชมคะและตอนนี้ยิ้มอยู่ที่บ้านเลขที่33/1414ค่ะบ้านหลังนี้เป็นทาวน์เฮาส์2ชั้นมี3ห้องนอน2ห้องน้ำกับขนาดพื้นที่18ตารางวาค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะคะตามยิ้มมาเลยค่ะคุณผู้ชมคะบริเวณด้านหน้าของตัวบ้านเนี่ยมีพื้นที่ขนาดกว้างสามารถใช้เป็นพื้นที่ซักล้างตากผ้าได้ค่ะเดินเข้ามาจากประตูเนี่ยคะจะพบกับบริเวณห้องโถงขนาดกว้างสามารถใช้เป็นห้องรับแขกหรือว่าห้องนั่งเล่นได้แบบสบายๆเลยละค่ะวางโซฟาขนาดใหญ่โต๊ะกลางชั้นวางทีวีไว้อีกหนึ่งฝั่งยังมีแอร์เรียเหลือในส่วนของพื้นที่ทางเดินค่ะถัดเข้ามาบริเวณด้านในของตัวบ้านพื้นที่นี้สามารถที่จะวางเป็นโต๊ะรับประทานอาหารได้ค่ะกับขนาด 4-6 ที่หรือท่านไหนค่ะที่อยากจะเพิ่มเติมค่ะกับอีก1มุมสำหรับโต๊ะทำงานก็สามารถเพิ่มเติมได้ค่ะลึกเข้ามาบริเวณด้านหลังของตัวบ้านค่ะคุณผู้ชมมีการบิวอินเคาน์เตอร์ครัวท็อปซิงค์ล้างจานไว้เรียบร้อยแล้วนะคะพื้นที่นี้คุณผู้ชมสามารถใช้ทำเป็นครัวไทยได้เลยค่ะและนอกจากนี้แล้วนะคะบริเวณเชื่อมต่อกันค่ะก็ยังมีห้องเก็บของใต้บันไดด้วยล่ะค่ะบริเวณชั้น1มี1ห้องน้ำค่ะมีฝักบัวสามารถอาบน้ำที่ชั้น1ได้พร้อมสุขภัณฑ์ครบครันเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อที่ชั้น2ตามมาเลยค่ะและบริเวณชั้น2มีทั้งหมดเนี่ย3ห้องนอนด้วยกันค่ะห้องนอนแรกจะพาคุณผู้ชมมาชมที่ห้องมาสเตอร์เบดรูมอยู่บริเวณด้านหน้าของตัวบ้านค่ะห้องนี้มีขนาดกว้างพอสมควรสามารถวางเตียง 5-6 ฟุตเพิ่มเติมเฟอร์นิเจอร์โต๊ะเครื่องแป้งและตู้เสื้อผ้าเข้ามาได้เลยนะคะและห้องนี้ค่ะมีความพิเศษนั่นก็คือเขามีประตูเชื่อมไปยังระเบียงด้านหน้าของตัวบ้านค่ะคุณผู้ชมสามารถที่จะเปิดรับลมชมวิวธรรมชาติบริเวณด้านหน้าได้ค่ะและห้องต่อมานะคะห้องที่2ค่ะอยู่บริเวณด้านหน้าของตัวบ้านเป็นอีกหนึ่งห้องค่ะที่มีขนาดกว้างพอสมควรวางเตียง 5-6 ฟุตเพิ่มเติมเฟอร์นิเจอร์ตู้เสื้อผ้าและโต๊ะเครื่องแป้งเข้ามาได้เลยค่ะและบ้านหลังนี้เขามีการเพิ่มเติมนะคะกับมุ้งลวดเหล็กดัดค่ะทั้งหลังเพิ่มเติมความปลอดภัยให้ด้วยค่ะและสำหรับห้องนอนที่3ค่ะอยู่บริเวณด้านหลังของตัวบ้านนะคะจริงๆทั้ง3ห้องเนี่ยมีขนาดเท่าๆกันทั้งหมดเลยแหละค่ะคุณผู้ชมก็สามารถที่จะใช้ทำเป็นห้องนอนสำหรับสมาชิกภายในบ้านก็ได้หรือถ้าไหนที่สมาชิกไม่เยอะห้องนี้ก็สามารถที่จะทำเป็นห้องพักหรือห้องทำงานได้เช่นกันค่ะบริเวณชั้น2มี1ห้องน้ำใช้ร่วมกันพร้อมสุขภัณฑ์ครบครันค่ะการเดินทางไปยังหมู่บ้านพฤกษา3บางไผ่เริ่มจากบริเวณหน้าแมคโครบางบัวทองขับตรงไป 3.1 กิโลเมตรแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าถนนโครงการบ้านสุเหร่ากลางขับตรงไปอีก 1.7 กิโลเมตรแล้วเลี้ยวขวาขับต่อไปอีก3กิโลเมตรแล้วเลี้ยวซ้ายจากนั้นขับตรงไปอีก 1.7 กิโลเมตรจุดหมายจะอยู่ทางซ้ายมือค่ะถูกใจกันไหมล่ะคะคุณผู้ชมและสำหรับท่านไหนที่สนใจอยากเป็นเจ้าของบ้านสวยหลังนี้ในโครงการพฤกษา3ค่ะสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือจะนัดชมสถานที่จริงก็ติดต่อเข้ามาได้เลยทั้ง2ช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook J Asset Management หรือ YouTube Channelเลี้ยงบ้านๆ by J Asset Management ค่ะนอกจากนี้เรายังมีบริการยื่นสินเชื่อฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยล่ะค่ะนอกจากที่นี่ยังมีทรัพย์พร้อมขายทรัพย์
ภาพนางฟ้าที่จะพาคุณผู้ชมไปรับชมกันอีกหลายที่เลยนะคะสำหรับท่านไหนที่มีโลเคชั่นในใจสามารถพิมพ์มาบอกเจ้าหน้าที่ของเราได้ค่ะแล้วเราจะพาไปชมใน EP ถัดไปแต่สำหรับ EP นี้หมดเวลาของยิ้มลงแล้วขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีค่ะ